ที่ข่าวต่อไปโอ้ข่าวนี้พี่แป๋วฮะฟังแล้วจะเสียใจนะครับพี่ทำไมคะคือวงบอยแบนด์ที่ดังที่สุดในยุคของพี่แป๋ว Westlife ครับค่ะ Westlife ประกาศจะจัดคอนเสิร์ตอำลาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันที่23มิถุนายนครับWestlife หนึ่งในบอยแบนด์ที่ดังที่สุดในช่วงทศวรรษ2000ประกาศจัดคอนเสิร์ตอำลาอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะก่อนปิดฉากตำนาน Westlife ที่ก่อตั้งมานานถึง14ปีค่ะโดย Westlife The Farewell Concert นะคะจะจัดขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้ที่โครกพาร์คในกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์บ้านเกิดของพวกเขาค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าบัตรคอนเสิร์ตขายหมดเกลี้ยงแทบจะทันทีที่เปิดให้จองเลยล่ะค่ะขณะที่แฟนเพลงในหลายประเทศก็เรียกร้องให้หนุ่มๆจัดทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกด้วยค่ะโดยที่แฟนๆในประเทศต่างๆจะได้ร่วมอำลาวงดนตรีในดวงใจเป็นครั้งสุดท้ายด้วยกันแต่เพราะทั้ง4หนุ่มต่างก็ติดภารกิจส่วนตัวจึงตัดสินใจถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตในโรงภาพยนตร์กว่า200แห่งทั่วโลกกันเลยค่ะเช่นที่เบลเยียมเดนมาร์กเอสโตเนียนอร์เวย์รวมทั้งออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ด้วยล่ะค่ะแต่แฟนๆจะต้องลงทะเบียนจองตั๋วล่วงหน้าซะก่อนนะคะโดยหนุ่มๆเวสไลฟ์บอกว่าถึงจะไม่ได้เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกแต่แฟนๆก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตอำลาเหมือนกันค่ะซึ่งเขาก็เชื่อว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่อยู่ในความทรงจำไปนานแสนนานทีเดียวค่ะ